กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันศุกร์ที่1มีนาคม2567กับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับนะแล้วเราก็มาพบกันตามภารกิจหน้าที่นะครับนะมาพบกันเพื่อนำสาระความรู้ดีๆมามอบให้กับแฟนๆ FC ของ Immediate Channel Asia มาพบกันเพื่อนำเลขนำโชคมาให้กับนักเสี่ยงโชคที่ติดตามมาอยู่หลายๆแสนท่านเลยทีเดียวนะครับนะเป็นยังไงครับงวดที่แล้วนะงวดของซินแสอูก็ผมเชื่อว่ายังไงๆก็ยังไงพูดถึง 100% น่ะนะก็จะน่าจะได้สัก70% ขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่อยๆนะครับนะเราก็จะไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับนะแล้วก็จะเรียนให้ท่านทราบให้ทราบก่อนว่าคลิปของซินแสอูนะจะแบ่งออกมาเป็น2ตอนตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิเคราะห์ตัวเลขของงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดของวันที่1มีนาคม2567นะนี่คือช่วงที่1นะครับพร้อมกับเปิดเผยไส้ในปฏิทินจีนซึ่งกับผมเชื่อว่าในประเทศไทยไม่มีใครมาเปิดเผยให้ท่านได้ทราบเพียงแต่เขียนตัวเลขไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็ตัวเลขมายังไงบ้างแต่อันเนี้ยท่านจะได้สัมผัสได้เห็นมิติของการคำนวณนะครับนะแล้วก็ในส่วนของช่วงที่2ก็จะเป็นการคืนกำไรมอบความรู้นะครับนะทุกๆวันนี้คนเราก็จะทวินหาความรู้นะที่เรียกว่าเป็นของจริงๆนะครับนำมามอบให้กับท่านนะครับนะก็ขอเข้าสู่เรื่องอันนี้ก่อนเลยก็จะมีภาพของเทพเซียนเข้ามาอยู่ในมือถือของท่านนะเทพเซียนนี้นะทำไมถึงต้องนำเทพเซียนจีนขึ้นมานะครับก็จะบอกความจริงว่าอันนี้ท่านทราบหรือเปล่าว่าเป็นการเปรียบไปแล้วเป็นการไหว้ครูนะไหว้ครูไม่ลืมครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เป็นเทพเซียนที่นำความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ดวงจีนความรู้เกี่ยวกับการหาฤกษ์มงคลสมรสความรู้เกี่ยวกับการหาฤกษ์ผ่าคลอดให้ลูกหลานของท่านคลอดวันไหนจึงจะร่ำรวยและความรู้เกี่ยวกับวิชาของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เป็นพลังงานโชคลาภสามารถดึงพลังโชคลาภทำให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศสำนักงานร้านค้าโกดังของท่านรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ก็เพราะศาสตร์เทพเซียนนี้แหละครับนะแล้วก็พร้อมกันเนี้ยแล้ววิชาพวกนี้นำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะท่านคนที่มาเป็นแฟน FC แล้วก็เคยมาดูดวงกับซินแสอูแล้วก็ใช้บริการต่างๆแล้วจะรู้เลยว่าวิชาต่างๆเนี่ยดีเด่นมากในเรื่องของนะข้อที่1 นะการประชาสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับงานดูดวงจีนนะแม่นมากลึกซึ้งมากนะแล้วก็ไม่เลี้ยงใครนะครับนะไม่เลี้ยงใครก็คือบอกหมดเลยนะครับนะข้อที่2งานบำรุงคนสมรสอ่ะถ้าได้ใช้เลิกยามจีนอ่ะมันไม่มีคำว่าชงทุกคนปรารถนาอยากจะให้งานสมรสอ่ะนะจัดออกมาแล้วราบรื่นอยู่กันแล้วถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรศาสตร์ดวงจีนช่วยท่านได้จริงๆนะแล้วก็เกี่ยวกับวันผ่าคลอดร่ำรวยนะไม่ลองไม่รู้นะครับนะศาสตร์ดวงจีนอ่ะที่ท่านมาปรึกษาซินแสอูจะกลับจะมีเอกสารกลับไป10กว่าแผ่นนะครับนะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าไม่เลี้ยงใครเลยเรียกว่าบอกเรื่องราวเกี่ยวฮวงจุ้ยสีแห่งโชคลาภมหาราชาเดือนไหนดีอะไรต่างๆเหล่านี้บอกให้หมดเกลี้ยงนะครับนะแล้วก็เรื่องราวของฮวงจุ้ยก็เรียกว่าช่วงนี้เปลี่ยนถ่ายยุคจากยุคที่8นะฮวงจุ้ยพลังงานยุคที่8ยกเข้าสู่ดาวยุคที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาพูดกันถึงว่าแล้วถ้าสนใจอยากดูดวงจีนอ่ะเท่าไหร่ก็ตอนนี้นะก็คือเพียงแค่นะ600บาทเองนะอันนี้เรียกว่าคนจีนทั่วโลกก็เรียกว่า600นะเรียกไปไข่ไทจูนะครับนะก็คือ600บาทจากปกติ 1,000 บาทอะไรเงี้ยนะตอนนี้เราก็
นใจอยากจะปรารถนาอยากจะนำความรู้ต่างๆเนี่ยดีๆมามอบให้กับแฟนๆได้สัมผัสนะครับนะเข้าสู่รายการทันทีเลยงวดที่แล้วนะครับนะงวดที่แล้วเป็นวันที่16กุมภาพันธ์2567นะ3ตัวบนออกอะไร2ตัวล่างออกอะไรบ้างนะครับนะแล้วเข้าเป้าไหมนะก็เอาง่ายๆแล้วกัน3ตัวบนนะครับนะก็ที่คนไทยเราพูดกันนะ3ตัวบนท้ายๆอ่ะก็คือ395นะครับ395เลขล่าง2ตัว43นะครับนะ43นะท่านแคปอันนี้หรือว่าจดจำขึ้นมาไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราไปดูว่าเอ๊ะวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้หรือเปล่านะครับนะไปดูเลยครับเลขไส้ในปฏิทินจีนนะเปิดเผยเลยออกมาเลขไส้ในเป็นข้อมูลดิบนะดิบแปลว่ายังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะท่านก็จะเห็นนะที่เมื่อกี้พูดค้างเอาไว้ใช่ไหม395ท่านดูว่าอันนี้เป็นภาพย้อนเก่าของงวดที่แล้วคลิปที่แล้วของงวดของวันที่16กุมภา2567นะครับนะ395ในนี้มี3ไหมมีนะครับนะ3มาตั้ง2ชุดแน่นะครับมี9ไหมมีมี5ไหมมีไม่ได้หนีไปไหนเลยครับ395นะครับแล้วก็3อ่ะยังบอกเลยว่าแรงมากเพราะว่า395อยู่สถิตข้างบนแล้วข้างล่าง4334ก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับนะแล้วก็มาดูกันว่าแล้ว6นักกษัตริย์ที่สินแสอู่ให้ไปอ่ะในงวดที่แล้วนะครับให้ไป6นักกษัตริย์เพียงแค่6ตัวเท่านั้นเองนะจาก12นักกษัตริย์ให้ไป6ตัวนะมีเบอร์7เบอร์3เบอร์8เบอร์5 6 4ใช่ไหม7 3 8 5 6 4ยังไงก็ตาม3ก็เข้ามานะ5ก็เข้ามา5เข้ามาเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นตัวชนมันตัวปะทะเพราะว่าวันที่16กุมภาพันธ์มันเป็นวันจอปะทะกับมะโรงนะคลังทรัพย์มันเปิดมันต้องเปิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะ395นะส่วน6เนี่ยนะผมก็พูดจนอยากจะยิ้มเลยว่า6ก็คือ9 9ก็คือ6เพราะฉะนั้นบางทีผสมตัวเลข2ตัวนะให้6แต่ผมก็มีพิมพ์คำว่า9เข้าไปด้วยนะครับนะก็ไม่ใช่ว่าที่ให้9ไปอ่ะไม่ใช่บอกว่าพิมพ์ผิดไม่ใช่นะไม่ได้พิมพ์ผิดครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าบางทีออก6มาให้6ออก9บางทีให้9ออก6และบางครั้งผมก็ออกทั้ง6ทั้ง9เลยเพราะว่ามาแรงทั้งคู่นะครับนะแล้วก็ข้างล่าง2ตัวล่ะ4 3 3 4ล่ะมีครับนะมันก็มีอยู่ในเนี้ยครับไม่ได้ไปไหนเลยครับนะเอาละครับไม่ให้เสียเวลานะครับนะเราก็มาเข้าสู่นะเข้าสู่การพยากรณ์นะเข้าสู่การเรียกว่าวิเคราะห์นะครับนะวิเคราะห์เลยนะครับว่าตกลงสรุปแล้วงวดถัดไปจะหาเงินจากการเสี่ยงโชคได้ไหมจะหาเงินจากการเสี่ยงโชคได้ไหมอะไรอะไรเงี้ยนะเลขไส้ในปฏิทินจีนของงวดวันที่1มีนาคม2567ปรากฏในมือถือของท่านแล้วท่านสามารถแคปขึ้นมาได้นะแคปขึ้นมาแล้วบางคนก็ดูแล้วก็ยังงงอย่างงให้มากนะมันมีเบอร์อะไรล่ะครับที่เด่นๆนะโอ้โหเบอร์1มันยกมาทั้งกองทัพเลยเบอร์1ยกมาทั้งกองทัพอ่ะนะอันนี้กระพริบตาไม่ได้แล้วนะและอยู่ในตำแหน่งที่สวยและสำคัญด้วยนะครับนะช่องอันเนี้ยเบอร์1บน1ล่างเนี่ยนี่คือตำแหน่งวันเป็นใหญ่นะครับนะวันเป็นใหญ่และเบอร์3น่ะหูย3นี่เป็นเดือนนะอยู่ในตำแหน่งเดือนบนราศีฟ้าก็เป็น3ราศีล่างก็เป็น3เพราะฉะนั้นในงวดของวันที่1มีนาคม2567กระพริบตาไม่ได้เบอร์1เบอร์3มันจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์นะครับนะไปต่อเลยเร็วๆเลยเลขน้อยนะเลขน้อยๆนะครับเลขน้อยๆนะคืออาจจะเลขน้อยนี่ก็ความหมายก็มี2อย่างสำหรับ1ท่านที่งบน้อย2ท่านที่ใจปั้มนะซื้อแบบเยอะๆเลยอ่ะนะ5,000 คูณ 5,000 หมื่นหนึ่งคูณหมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะก็มีนะครับนะ เลขน้อยผมให้มานะมีอยู่4ตัว
นะ4ตัวนี้เรียกว่าเป็นแม่ทัพบุกทะลวงตีฝ่าหาเงินให้ท่านนะบุกทะลวงตีฝ่าหาเงินให้ท่านมีเบอร์10เบอร์7แล้วก็8นะ1078เพราะฉะนั้นถ้าเลขน้อยๆเนี่ยเราจับมาผสมกันนะครับนะผสมกันมันก็จะได้พอเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยหนึ่งก็มี01 17 18 07 08และ78นะครับนะแล้วก็ทีนี้ต่อไปแล้วครับเราก็จะไปวิ่งเลยนะเปิดองคาพยพเลยเปิดแบบเต็มหน้าเต็มหน้าฉากเลยแล้วกันนะเปิดเต็มหน้าฉากแบบทรงเครื่องนะเปิดหน้าฉากตรงทรงเครื่องก็จะเป็นรวยเลขปฏิทินจีนนะรวยเลขปฏิทินจีนแบบว่าครบ6นักษัตริย์นี่อ่านว่า6นะ5บวก1ก็คือ6คนจีนทั่วโลกเขาจะรู้กัน5บวก1ก็คือ6นักษัตริย์จากจำนวน12นักษัตริย์นะเบอร์10เป็นตัวแทนของระกาละกามาสมพงกับมะโรงนะปีนี้เป็นปีมะโรงนะก็อยากจะออกมากระดีกระดาละนะครับนะเที่ยวที่แล้วนะแล้วก็เบอร์1เบอร์0น่ะนะครับนะก็คือราคาก็ออกรูปเป็นไข่มี1กับ0นะไปต่อเลยเบอร์7เบอร์7มาได้อย่างไงเบอร์7ก็วันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกอ่ะวันนั้นน่ะวันที่1มีนานะคนไทยเราเรียกว่าวันศุกร์ปฏิทินจีนทั่วโลกปฏิทินจีนทั่วโลกเขาบอกว่าเป็นวันชวดชวดปะท่ากับมะเมียเบอร์7เบอร์7มานะครับนะแล้วก็เบอร์8อ่ะเบอร์8มันมาจากไหนเบอร์8ก็เรียกว่าเป็นคู่สมพงกับมะเมียนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นเบอร์1ในมือถือของท่านนะเบอร์1อ่ะแต่จริงๆมันซ่อนเบอร์7และซ่อนเบอร์8เอาไว้นะครับนะอยากให้ท่านใช้ตาทิพย์ของเฮงเจียมองออกมาแล้วท่านจะเห็นตัวเลขนะครับนะเบอร์6ล่ะเบอร์6เที่ยวแล้วก็ให้6ออก9นะครับนะ6เที่ยวนี้ก็น่าจะมาเด่นนะครับนะเรียกว่าน่าจะท้องแก่ด้วยนะ6มาเป็นในหมวดของนักษัตริย์พาหะนะครับนักษัตริย์พาหะเพราะว่าเป็นเดือนขานนะขานก็เป็นพาหะยามวอกก็เป็นพาหะนะครับนะเพราะฉะนั้นขาด6ไม่ได้6ก็จะมาแล้ว4ล่ะ4เนี่ยมันเป็นไตรทิศธาตุไม้ไอ้คำว่าไตรทิศเนี่ยมันโตดีชอบออกมาอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็พลาดไม่ได้ต้องเชิญเบอร์4มานะครับนะไตรทิศธาตุไม้แล้วไตรทิศธาตุไม้รู้ได้ไงล่ะก็ปีนี้เป็นปีมะโรงเดือนนี้เป็นเดือนขานนะมันขาดองค์ประกอบ1นะครับนะขานก็คือเบอร์3เบอร์4นะเบอร์4อยู่ยนต์หนีบอยู่ตรงกลางมีขานมีเถาะมีมะโรงมันไล่ไปมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของคำว่าไตรทิศธาตุไม้ไตรทิศแรงนะแล้วเบอร์3เนี่ยนะเบอร์นักษัตริย์ที่6ที่ให้เบอร์3เนี่ยเพราะว่าเบอร์3เนี่ยเดือนก็เป็น3นะราศีฟ้าข้างบนเป็น3ราศีล่างเป็น3เที่ยวที่แล้ว3แผงฤทธิ์จริงๆเลยมีหลายงวดที่ผ่านมาเบอร์9แผงฤทธิ์ตลอดเลยเข้าสู่ดาวยุค9เที่ยวนี้เบอร์3ก็มีสิทธิ์อีกครับนะเพราะว่า3บน3ล่างเนี่ยเป็นตัวแรงเลยทีเดียวนะทีนี้ไม่พูดมากแล้วไม่อธิบายมากแล้ว2ตัวนะเลข2ตัวผสมกันมีอะไรบ้างมีตามนี้เลยครับนะท่านแคปขึ้นมาได้เลยนะครับ17 18 16 14 13 07 08 0604 7 8 7 6 7 4 7 3 8 6 8 4และ8 3นะครับนะก็ผมเชื่อว่าศาสตร์วิชาความรู้ของโหราศาสตร์ดวงจีนนะถ้าเราเป็นนักมวยนะเป็นนักช้อปปิ้งเป็นนักเสี่ยงโชคนะเราก็ทำงานแบบมีสติใช้จ่ายแบบมีสติแทงแบบมีสติอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นหลักวิชาการน่าจะprotect ท่านได้เหมือนกับว่าเป็นเกราะกำบังให้ท่านได้นะครับนะก็นี่ก็คือขั้นตอนที่1เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขนะด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนสำหรับการพยากรณ์วิเคราะห์ตัวเลขของงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่1มีนาคม2567ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะเทศที่แล้วสลากกินแบ่งก็ออกวันศุกร์ที่16
กุมภาพันธ์เที่ยงนี้ก็ออกวันศุกร์อีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามท่านที่อยากจะซื้อสลากออมสินน่ะนะตัวเลขพวกนี้มันออกวันเดียวกันเวลามันห่างกันแค่ชั่วโมงเศษๆเท่านั้นเองอ่ะสามารถนะสามารถดึงไปใช้ได้ด้วยนะครับนะทีนี้มาพูดถึงเข้าสู่ช่วงที่2แล้วช่วงที่2ก็จะเป็นการบอกกล่าวกับให้กับแฟนๆที่น่ารักนะครับนะว่าหลายๆท่านก็เคยดูดวงกันแล้วก็ทักไลน์มาส่วนตัวบางคนก็ยังไม่เคยบางคนไม่มีไลน์ก็กรุณาได้โทรศัพท์เข้ามามือถือโดยตรงเลยกิ้งกิ้งกิ้งเลยดังๆๆเลยก็บอกว่าสินแสอูออกคลิปแล้วหรือยังออกแล้วครับเพิ่งออกครับหาไม่เจอหนูหาไม่เจอผมป้าหาไม่เจออะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไรคลิป YouTube มันมีคำว่าบนๆๆเนี่ยนะมันมีเครื่องหมายอ่ะแว่นขยายกรุณาพิมพ์คำว่าสินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะคลิปล่าสุดจะปรากฏมือถือของท่านทันทีเลยมันเป็นระบบ AI นะครับนะมันพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะเข้ามาสู่มือถือของท่านนะครับนะเพราะบางทีถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้บางทีเรียนให้ทราบผมก็หาไม่เจอจริงๆนะจริงๆหาไม่เจอเพราะว่าคลิปมันเยอะเยอะเยอะและมันทับกันมากด้วยนะครับนะก็ต้องมีวิธีนี้วิธีเดียวครับเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรามาเป็นเพื่อนเพื่อนกันนะครับนะทีนี้เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับนะช่วงที่2ก็จะเป็นการแนะนำให้ความรู้นะครับนะแล้วก็คืนกำไรด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะเกี่ยวกับดวงจีนเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแหละในคลิปนี้ถ้าท่านตั้งใจฟังจนจบนะครับตั้งใจฟังจนจบก็จะร้องอ๋อเฮ้ยมันก็สุดยอดเลยนะครับนะไม่ลองไม่รู้นะดวงจีนมันคุ้มค่าไหมดวงจีนอ่ะนะดูดวงจีนคุ้มค่าแม่นยำมากที่สุดเลยนะครับนะเพราะว่าวิชาดวงจีนเป็นการเจาะลึกเรื่องราวของพรหมชาตินะก่อนมาเกิดอ่ะก่อนจะเกิดเนี่ยมีอะไรติดตัวมาเกิดอ่ะตอนมาเกิดอ่ะเอาอะไรติดตัวมาเกิดหรือเปล่าแล้วโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภมากหรือน้อยนะแล้วการเงินของท่านอ่ะท่านหาเงินได้เดือนละเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักหลายล้านนะต่อเดือนนะดวงชะตาชี้กำหนดเอาไว้ลิขิตไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดเผยให้หน้าที่การงานของท่านท่านเหมาะที่จะเป็นเฒ่าแก่ไหมท่านเหมาะที่ว่าจะเป็นช้างท่อหน้าหมายถึงว่าเป็นผู้จัดการหรือเปล่าและมีตำแหน่งไหมลายเซ็นของท่านทรงคุณค่าไหมหรือว่าเป็นทำงานแบบทั่วไปอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับนะก็แล้วอยากจะลงทุนได้ไหมช่วงนี้นะบางคนมีดาวลงทุนแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาดิ่งลงเหวขาดิ่งลงเหวก็ห้ามเลยผมก็จะบอกท่านนะท่านก็จะได้เซฟเงินเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องไร้สาระช่วยผู้คนได้มากมายเลยอยู่ที่ว่าท่านเปิดโอกาสให้หรือเปล่านะแล้วเรื่องราวของดาวความรักท่านเป็นดวงคนโสดหรือดวงมีคู่ต่างๆเหล่านี้ก็จะบอกให้หมดเดือนไหนดีเดือนไหนไม่ดีเดือนไหนเน่าเดือนไหนน้ำขึ้นให้รีบตักก็บอกให้หมดนะครับนะสนใจก็โทรมาได้089-340-3857นะครับนะแล้วตอนนี้ค่าดูดวงเท่าไหร่ก็เรียนให้ท่านทราบว่าตอนนี้สุดจะโปรโมชั่นเลยทีเดียวนะเอาใจจริงๆนะเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะเจาะลึกหมดเปลือกนะแล้วก็อันดับต่อไปก็เรียกว่าเป็นการฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นการเรียกว่าเปิดศักราชเข้าสู่ดาวยุคที่9ตัวของซินแสอูรับดูรับวางฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักรเลยนะเหนือใต้ออกตกไปหมดเลยนะแล้วช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นลดแหลกเลยทีเดียวนะเพื่อนำวิชาความรู้ศาสตร์ดวงจีนของดาวยุคที่9มามอบให้กับท่านด้วยโดยการจัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษลดลงไปอีก 30% ถึง 70% ด้วยนะครับนะก็มาแล้วมาที่เห็นเขียวๆอยู่ในหน้ามือถือของท่านอันนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายโดยเฉพาะผู้หญิงไม่เกี่ยวนะครับนะผู้หญิงไม่เกี่ยวแปลว่าผู้หญิงที่บังเอิญเกิดในวันที่1มีนาคม2567นะครับนะไม่สามารถนำคำพยากรณ์เนี้ยไปใช้กับผู้หญิงใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับนะก็โดยคร่าวๆก็ดวงชะตาเนี้ย
โดย นะที่เห็นอยู่เนี่ยนะมันจะมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดแล้วก็จะมีสูตรความลับสูตรความรวยนะดวงชะตาของท่านก็มีสูตรความลับสูตรความรวยอยู่ด้วยท่านใดที่มาดูดวงกับซินแซอูก็จะทราบสูตรความลับสูตรความรวยว่าเอ๊ะเป็นยังไงธาตุไหนดีธาตุไหนที่จะทำให้ดวงชะตาของท่านอ่ะก้าวหน้าก้าวกระโดดธาตุไหนที่เป็นดาวศัตรูแต่ชาติปางก่อนธาตุไหนที่ธาตุก็ธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองธาตุอะไรที่เป็นดาวปรปักษ์นะปรปักษ์ก็แปลว่าเป็นดาวศัตรูแต่ชาติปางก่อนที่มาทำหน้าที่ทำให้ดวงชะตาของท่านอ่ะดวงตกมีเคราะห์วุ่นวายกายใจเสียหายไม่จากเป็นก็จากลาจะบอกให้ท่านหมดเลยนะครับนะสีแห่งโชคลาภมหาราชาคืออะไรบ้างก็จะบอกให้หมดเช่นกันนะแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยช่องไวยจรใหญ่ถนนชีวิตนะครับนะเริ่มอายุในเนี้ยของเฉพาะของเพศชายนะเกิดวันเดียวกันแต่ของผู้ชายเริ่มอายุตอน8ขวบแล้วก็เรื่องราวในเนี้ยบอกไปจนถึงอายุ80ปีแต่เรื่องราวเดี๋ยวอันตับต่อไปเป็นสีส้มเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงไม่เหมือนกันนะว่าถามว่าถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงเกิดวันศุกร์ที่1มีนาคม2567อ่ะนะในยามที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกอ่ะนะช่วงบ่ายสองโมงกว่าหรือว่าบ่ายสามโดยปกติก็ช่วงที่ประกาศรางวัลใหญ่ๆอ่ะนะเรามาโฟกัสตรงนั้นอ่ะ 15.00 นจนถึงก่อน4โมงเย็นอ่ะนะดีหรือไม่ดีนะครับก็บอกว่าถ้าเลือกได้นะก็ไม่ควรจะเลือกยามนี้นะครับนะไม่ควรเลือกยามนี้สำหรับทารกผู้ชายนะสำหรับผู้ชายไม่ควรเลือกเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่ามีพลังกว่าให้โชคให้ลาภดีกว่าเราควรที่จะนำโชคนำลาภมามอบให้กับทารกเพศชายที่จะเกิดนะในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะดวงชะตาเนี่ยจะบอกให้ท่านทราบเลยว่า1นิสัยเป็นคนใจร้อนเขาเรียกว่าเป็นดวงธาตุไม้ชนิดไม้แข็งแรงธาตุไม้ชนิดไม้แข็งแรงก็แปลว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่ดื้อนะครับนะมั่นใจตัวเองสูงแล้วก็จะสามารถนะมีองคาพยพที่เรียกว่าทำให้ตัวเราเองอ่ะได้รับความลำบากได้รับความเดือดร้อนโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะเช่นอย่างที่คนไทยชอบพูดกันว่าเห็นคนเป็นผีเห็นผีเป็นคนคนดีๆมองไม่เห็นไอ้คนไม่ดีก็อยากจะก็อีกก็อ๋ออยากเป็นเพื่อนอยากได้เข้ามาเป็นแฟนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะมันอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาเนี่ยข้อเด่นก็มีว่าตอนมาเกิดก็ยังได้แบกหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะแต่ดวงของผู้ชายอ่ะถ้าจะให้ดีเด่นดังอ่ะต้องเกิดในยามมะโรงยามมะโรงก็คือ 07.00 นจนถึง 08.59 นาฬิกาจะได้โชคลาภดับเบิ้ลแรงขึ้นดีกว่านะอย่างไรก็ตามเพื่อที่ทำให้ทารกของเพศชายตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ50ปีนะดีเด่นดัง50ปีนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะดีเด่นดังตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ50แปลว่าหลังจากอายุ51ปีความเจริญรุ่งเรืองสู้ช่วงอายุ30 40 50ช่วงนั้นไม่ได้เลยนะครับนะนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทารกเพศชายคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะแต่จริงๆอธิบายดวงเป็นชั่วโมงนะไปต่อแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะบางคนบอกว่าไม่ใช่ดวงของฉันไม่ใช่ดวงของผมไม่อยากจะฟังนะแต่อย่างน้อยสุดอ่ะนะฟังมากท่านได้เปรียบมากนะฟังมากท่านก็ได้ความรู้มากท่านจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ดวงจีนมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยเห็นไหมสีส้มมาแล้วนะครับนะเป็นการเปิดเผยโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศหญิงมันมีอะไรไม่เหมือนกันโอ้ยมันไม่เหมือนกันเยอะพยากรณ์ก็ไม่เหมือนกันละครับนะก็ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องไวยจรใหญ่เหมือนกันซะที่ไหนล่ะของผู้ชายนะ เริ่มสตาร์ทตั้งเท่าไหร่ผู้ชายผู้ชายตั้ง1ขวบใช่มั้ยของผู้ชายตั้ง1ขวบนะ1ขวบ11ขวบ1ขวบไปถึง1ขวบช่องละ5ปี1ขวบจนถึง5ขวบช่องที่2 6ขวบจนถึง10ขวบ16 11 16 21อะไรต่างๆเนี่ยท่านลองดูและภาษาจีนก็จะไม่เหมือนกันภาษาจีนไม่เหมือนกันแปลว่าบทบาทกำหนดวิถีชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าสตอรี่
ดีไม่ดีอยู่ที่ตรงนี้นะครับนะมันก็มีของผู้ชายที่สีเขียวนะแต่ว่าสีส้มเนี่ยนะตั้งแต่8ขวบวิ่งไปจนถึงอายุ87ปีเลยนะ8ขวบวิ่งไปจนถึง87ปีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะสรุปแล้วว่าดวงของผู้หญิงอ่ะนะตั้งแต่เกิดนะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะดวงของผู้หญิงทารกเพศหญิงที่จะคลอดในวันที่1มีนาคม2567อ่ะนะตอนเด็กๆเลี้ยงยากป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยดื้อนะครับนะสิ่งที่วาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดีแต่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรดีสักเท่าไหร่นะครับนะต้องปลอบใจตัวเองนะดวงชะตาของทารกเพศหญิงเกิดวันเดียวกันกับทารกเพศชายเกิดวันที่1มีนาคม2567แต่ไม่ควรจะเกิดในยามมะลงซึ่งเป็นยามที่ดีของเพศชายดวงชะตาเนี้ยเกิดในยามที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกดีแล้วเพราะว่าผู้หญิงก็ต้องการมีครอบครัวผู้หญิงก็ไม่อยากจะเป็นดวงคนโสดผู้หญิงเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี้ยก็ต้องคลอดในเวลาตั้งแต่ 15.00 นนะครับนะ 15.00 นไปจนถึง 18.59 นาฬิกานะ 3โมงเย็นถึงก่อน 1 ทุ่มละกันเพื่อจะได้ลบล้างอาถรรพ์คำว่าดวงคนโสดถ้าไม่ได้เกิดในยามนี้ก็เป็นดวงคนโสดอยู่ดีนะครับนะก็จะไม่เด่นนะครับนะไม่เด่นนะแล้วก็ผู้หญิงอย่างไรก็ตามผู้หญิงอ่ะนะดวงจะดีดวงฟ้าจะเปิดดวงชะตาฟ้าเปิดวาสนาเปิดก็ต้องรออายุ43ปีนะก็จะเปิดไปดีดินดีเด่นดังจนถึงอายุ87ปีเลยนะครับนี่แหละครับคือความพิเศษความพิสดารของโหราศาสตร์ดวงจีนว่าเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกันเกิดโรงพยาบาลเดียวกันแต่วิถีชีวิตของคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายแตกต่างกันเยอะรวมไปจนถึงฝาแฝดด้วยนะครับนะก็อย่างไรก็ตามสนใจอยากจะท่านที่อุ้มครรภ์อยากจะให้ลูกหลานของท่านนะมีโชคมีลาภดีๆก็สามารถหาวันผ่าคลอดติดต่อมาที่สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำได้นะครับนะรับรองว่าโชคลาภมาเต็มๆนะครับนะพร้อมกันนี้รับหาเลิกมงคลในมงคลสมรสนะครับนะต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนะแล้วก็ตบท้ายนิดนึงนะสนใจอยากดูดวงจีนนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วเข้ามาสู่หลังตรุษจีนแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะดูดวงกันนะก็ช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษ600บาทจนถึงวันที่30มิถุนายน2567เท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็มากันนะครับนะถึงแต่ก็วางหัววางห้องจุ้ยให้ทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้วนะรับออกแบบรับเขียนแบบบ้านออฟฟิศสำนักงานคอนโดนะครับนะโรงงานอุตสาหกรรมอพาร์ตเมนต์นะครับนะเขียนแบบให้ท่านได้นะครับนะไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะเชิญซินแสอูไปที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกแพงไหมช่วงนี้เรียนให้ทราบว่าบอกข่าวดีว่าตอนนี้ลดราคาซะด้วยซ้ำลดลงมา 30% ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับนะก็ท้ายสุดสุดท้ายก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กรุณาดูจนจบนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็ขอให้ทุกๆท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภนะมีเงินแสนเข้าบัญชีมีเงินล้านเข้าบัญชีนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับกราบสวัสดีครับใจเจียน